แฟรี่แนะสาวจะทำหน้าให้ดูที่หมอไม่ใช่จะดูแค่โง่เฮงเป็นที่ฮือฮาพอสมควรสำหรับแฟรี่ไพรวันวรรณบุตรครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์คนดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมากก่อนหน้านี้ได้ออกมาบอกอำลาหน้าจอเพื่อเตรียมตัวไปทำสัญญกรรมที่ใบหน้าและปลูกผมตามที่ตั้งใจไว้แพรรี่แนะสาวล่าสุดแพรรี่ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตหลังพักงานในวงการบันเทิงเพื่อไปทำสัญญกรรมได้ประมาณ2เดือนที่ผ่านมาพักงานไปทำสัญญกรรมเป็นยังไงบ้างตอนที่หยุดงานไปก็ไปปลูกผมก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ทำจมูกกับคางคุณหมอบอกว่าทำครั้งเดียวเจ็บแต่จบไปเลยแต่ตอนทำสุดยอดเลยค่ะน้ำตาเล็ดเกือบจะยอมแท้เพราะจริงๆเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วด้วยตอนที่ฉีดยานี่คือที่สุดพอยาชาออกฤทธิ์ก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วค่ะทนได้เพื่อความสวยหัวเราะพอใจไหมเจ็บแต่สวยและโอเคมากๆกับผลที่ออกมาค่ะนี่ก็ยังทำได้ไม่ถึง2เดือนดีด้วยนะคะได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าพอใจค่ะโดยเฉพาะปลูกผมนี่ก็เจ็บและใช้เวลานานเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่เที่ยงออกมาอีกทีตีหนึ่งเพราะว่าปลูกไป 6,000 กราฟเป็นคนที่ไม่มีผมเลยผมหายหมดงงมากหัวเราะคุณหมอบอกว่า8เดือนถึงจะเห็นผลปลูกผมนี่จะนานกว่าทั้งหมดเลยเพราะช่วง3เดือนแรกมันจะมีอาการช็อกร้อนผมที่ปลูกใหม่มันจะร่วงจากการบาดเจ็บของการย้ายเซลล์ผมแต่หลังจาก3เดือนมันจะค่อยๆขึ้นจน8เดือนถึงจะดีแพรรี่แนะสาวใส่วิกมีผลเสียไหมคือช่วง3เดือนไปแล้วไม่มีแล้วค่ะแต่ถ้าใหม่ๆไม่ได้หมอก็จะแนะนำว่าอย่าเพิ่งใส่หมวกอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่ทำให้กราฟมันหลุดแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะกราฟแน่นแล้วจุดไหนที่ทำให้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มีหลายเรื่องนะคะเพราะเราไปบวชมา18ปีเราไม่ได้สนใจเรื่องรูปร่างเรื่องบุคลิกภาพภายนอกเลยเพราะว่าเป็นพระมันดูแลไม่ได้อยู่แล้วแต่พอเราออกมาเป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปเราก็รู้สึกว่าบุคลิกภาพของเรามันสำคัญแล้วเพราะว่าเราต้องใช้ทำงานหลายๆอย่างและเราเห็นมันเป็นปัญหาจริงๆจะมีทำเพิ่มอะไรอีกไหมตอนนี้ยังค่ะกลัวเจ็บมากเลยยิ่งแก้มนี่ภาวนาอย่าให้มันเป็นอะไรที่เราต้องไปแก้แต่มั่นใจในฝีมืออาจารย์หมอค่ะว่าครั้งเดียวจบดูผอมลงด้วยขอความจริงค่ะหัวเราะคือตอนที่ทำหน้ามาใหม่ๆพร้อมค่ะก็กลับไปอยู่บ้านออกกำลังกายแต่ถ้าช่วงไหนที่อยู่กับแฟนน้ำหนักก็จะเพิ่มเพราะนางเป็นคนกินดึกเราก็ต้องกินและถ้ากินตอนกลางคืนแล้วไม่ได้ออกกำลังจะเป็นคนที่อ้วนง่ายมากแต่ถ้าได้กลับไปอยู่ที่บ้านก็น่าจะผอมลงเพราะได้ออกกำลังกายแพรรี่แนะสาวทำมาแล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างมีแต่คนชมนะคะเพราะเขาเห็นรูปเราตอนใส่แอบหัวเราะแต่ก็มีคนเข้ามาซะเยอะคนว่าก็มีคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะบอกว่าทำมาแล้วเหมือนคนนั้นคนนี้เหมือนพี่พศอานนท์ก็ดีนะพี่พศเขาก็ดูดีอยู่นะคือคนที่แซะเขาก็พยายามทำให้เรารู้สึกเฟลเราก็อยากให้คำแนะนำกับคนที่ไปทำสัญญกรรมมานะคุณต้องใจเย็นมันไม่มีอะไรที่ทำปุ๊บแล้วสวยปั๊บถ้ามีคือหน้าคุณพังแน่นอนสัญญกรรมอย่างน้อยต้อง3เดือนนะคะจมูกต้องให้มันรัดแกน6เดือนคางยิ่งนานเลยบางทีเป็นปีแฟนว่ายังไงเขาไม่ได้บอกว่าสวยนะคะเขาบอกทำมาแล้วหล่อมากหัวเราะตาทำหรือเปล่าตาไม่ได้ทำค่ะหลายคนก็บอกว่าทำมาอันนี้น่าจะเป็นผลที่ได้มาจากว่าพอเรามีดั้งมันก็ดึงหน้ามาทำให้ตาเปิดมากขึ้นแพรรี่แนะสาวก่อนทำมีไปดูดวงดูโง่เฮงไหมไม่เลยค่ะดูหมอที่จะทำค่ะบอกไว้เลยนะคะคนที่จะทำสัญญกรรมอย่าไปดูดวงดูโง่เฮงแต่ให้ดูหมอและคลินิกให้ดีหัวเราะถ้าทำมาแล้วหน้าพังอะไรก็เอาไม่อยู่นะคะอยากเตือนเพื่อนสาวนะคะทำหน้าต้องดูหมอไม่ใช่ดูห่วงจุ้ยหวงเฮงเตรียมหน้าใครเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ไหม
่ควรนะคะควรให้หมอเคาะจากหน้าเราเลยเราอาจจะมีทรงในใจของเราว่าเราอยากได้ทรงนั้นทรงนี้แต่ใดๆคือฟังหมอว่าทรงกับหน้ามึงได้ไหมหัวเราะอันนี้พูดถึงตัวเองนะที่เราอยากได้แต่จริงๆคือทรงกับหน้าเราไม่ได้เราก็จะฟังอาจารย์หมอเขาแนะนำแค่บอกคุณหมอว่าทำยังไงก็ได้ที่ไม่ได้ออกมาแล้วเหมือนหน้าเดิมบอกแค่นั้นหัวเราะฟอร์ดมีอยากทำบ้างไหมจริงๆฟอร์ดอยากทำค่ะแต่หนูไม่ค่อยอยากให้เขาทำเพราะเขาโอเคแล้วเขาดูธรรมชาติแล้วจมูกเขาก็มีหมดแล้วแต่เขาอยากเพิ่มดั้งหน่อยอย่างเดียวที่เขาอยากจะเสริมแต่แค่นี้เขาก็หล่อมากแล้วนะคะกับฟอร์ดออกสื่อหวานกุ๊กกิ๊กกันตลอดไม่ได้กุ๊กกิ๊กกันเหมือนในคลิปที่ออกไปค่ะโอ้โหล่าสุดนางกรวดน้ำให้หนูแล้วนะคะไปดูในคลิปได้เลยหนูบอกให้รินน้ำให้หน่อยมันกรวดน้ำให้หนูหัวเราะจริงๆก็หยุมหัวกันทุกๆ5นาทีเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะขี้กวนแต่บางทีเราไม่อยากเล่นเขาก็กวนแล้วชอบให้เราโมโหชอบให้เราวีนแล้วเราก็วีนแล้วก็ด่าสนุกดีหัวเราะแฟนคลับสุดฟินไม้วริศอุ้มอิสยาร่วมงานแต่งพริมพริมาจับสัมพันธ์ภาพคู่เรือไม้อุ้มแล่นหลังมีภาพคู่จิ้นพระนางไม้วริศอุ้มอิสยาร่วมงานแต่งพริมพริมาแฟนคลับสุดฟินหลุดโฟกัสบ่าวสาวจับสัมพันธ์ภาพคู่เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนๆลุ้นและเชียร์ให้เป็นคู่จริงมาตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มไม้วริศสิริสันธนะและนางเอกสาวอุ้งอิสยาแต่เมื่อหนุ่มไม้ถูกถามถึงสถานะทีไรก็เซโนบอกไม่มีอะไรเกินเพื่อนพี่น้องแต่ล่าสุดเหมือนจะทำเอาแฟนคลับสุดฟินเมื่อมีภาพทั้งคู่ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนร่วมวงการอย่างพริมพริมาพันเจริญกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการซึ่งด้านอุ้มได้โพสต์รูปบรรยากาศของการมาร่วมงานที่แอบมีภาพคู่หนุ่มไม้อยู่ภาพสุดท้ายของโพสต์และงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆหลุดโฟกัสภาพอื่นๆไปที่รูปนั้นและแซวว่าน่ารักโดยเฉพาะรูปสุดท้ายนายห้างประจักษ์ชัยเคลียร์ประเด็นทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำตอบชัดหลังโดนถามว่าทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยเผยทุกอย่างมีเวลาของมันเทียบให้ดูชัดชัดปีแรกระหว่างสองนักร้องโดนจับเปรียบเทียบเข้าแล้วระหว่างสองนักร้องรุ่นพี่รุ่นน้องแห่งค่ายไหทองคำเรคคอร์ดอย่างลำไยไหทองคำกับยูกิไหทองคำทำให้ล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำออกมาโพสต์เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยหลังมีกระแสทำไมปั้นยูกิไม่ดังเท่าลำไยนายห้างประจักษ์ชัยยูกิโดยนายห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ข้อความเคลียร์ชัดถึงเรื่องนี้ว่าผมก็งงมากการปั้นนักร้องแต่ละค่ายแต่ละคนดังเท่ากันนี่เอามาตรไหนวัดตราช่างความดังไหนมาเป็นเกณฑ์ยอดวิวยอดงานจ้างระดับค่าตัวนักร้องในค่ายใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ดังเท่ากันดังคนละแบบคนละร่องลำไยอยู่มา8ปีน้องยูกิเพิ่งมาวันที่23ก็พอจะครบ1ปีปล่อยเพลงให้4เพลงยอดวิวก็ดีงานจ้างก็แน่นค่าตัวก็มาตรฐานเกือบเซนลำไยปีแรกปล่อย3เพลงไม่ดังมาดังปีที่2ทุกอย่างมีเวลาของมันผมเป็นนักปั้นผมเป็นนักสร้างหน้าที่ผมคือหาเพลงดีคนเก่งมีความสามารถมาปั้นดังตอนไหนผมไม่รู้แล้วแต่สวรรค์จะส่งใครมาแล้วให้ดังตอนไหนเพลงรอคนคนก็รอเพลงครับลำไยไหทองคำ